ช่วงนี้กำลังมีดราม่าใหญ่ๆดราม่านึงเลยนะครับเป็นดราม่าเกี่ยวกับไลฟ์โค้ชชายแท้นะครับเป็นชายแท้คนหนึ่งที่ออกมาทำคอนเทนต์มาพูดเกี่ยวกับวิธีการจีบผู้หญิงนะแต่ว่าเวลาพูดไปเนี่ยก็ตัวเนื้อหาที่เขาพูดอะค่อนข้างจะเหยียดผู้หญิงลองไปฟังดูนะครับแต่ทีนี้พี่เข้มขอไม่ชี้เป้าไม่ระบุตัวบุคคลแล้วกันแต่กำลังจะออกมาพูดในฐานะที่ว่าเออตัวพี่เข้มเองเนี่ยเรียนจบด้านจิตวิทยาการปรึกษาแล้วก็ทำงานกับผู้หญิงเยอะงานกับผู้หญิงเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าคนที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มเนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงซะส่วนมากนะมันเป็นจำนวนมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วแหละนะพี่เข้มก็เลยอยากจะออกมาบอกอีกมุมมองหนึ่งนะซึ่งมันอาจจะตรงกันข้ามเลยหรืออาจจะมีบางส่วนที่มันเหมือนอาจจะมีบางส่วนที่มันซัพพอร์ตนะกับไลฟ์โค้ชชายแท้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะมีการได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับจากสิ่งที่พี่เข้มเอามาพูดเอามาฝากกันในวันนี้นะครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะมันมีกระทาชายนายหนึ่งทำไมเขาต้องเรียกว่ากระทาชายเนอะชื่อช่องเวียดนะเราจะพูดยังไงดีให้มันไม่ระบุตัวเขาตัวประหลาดแล้วกันเขาคำว่าเวียดแปลว่าประหลาดนะเราจะเรียกเขาว่าตัวประหลาดก็ได้นะไม่เป็นไรคือนะผู้ชายหลายคนคนนี้เนี่ยเขาได้ข่าวเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเลยเนาะเขาออกมาบอกประมาณนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยที่แต่งหน้าก็เพื่อผู้ชายนะถ้าไม่มีผู้ชายอยู่แถวนั้นเนี่ยผู้หญิงจะไม่แต่งหน้าเราจะแต่งหน้าเพื่อผู้ชายนะครับเพื่ออ่อยว่างั้นเถอะบอกว่าอีนี่มันแต่งหน้าอีนี่มันอ่อยอะไรประมาณนี้เขาพูดเหมือนประมาณนี้แต่เขาไม่ได้พูดประมาณนี้เป๊ะๆนะต้องไปฟังดูแล้วก็ผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะเนี่ยมีโอกาสนอกใจสูงตรงนี้เขาใช้คำว่า body count มันฟังดูแบบน่ากลัวเนาะนะถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้ชายเราได้ยินอย่างเงี้ยบางทีเราก็กลัวนะว่าแฟนเราเคยไปมีอะไรกับคนอื่นหรือเปล่านะเคยไปจีบคนอื่นหรือเปล่าเคยไปอย่างนั้นอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่าต้องซิงอยู่เท่านั้นหรือเปล่าถึงจะไม่นอกใจนะถึงจะไม่แปรพักไปเป็นอื่นอย่างนี้นะครับมันมีตรรกะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยอะทั้งเรื่องที่ว่าผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างได้สิทธิพิเศษเหนือผู้ชายนะเช่นเรื่องของการไปรบในช่วงสงครามผู้หญิงไม่ต้องไปรบนะแต่ต้องไปเต้นอยู่ในผับไปขายนะขายอะไรก็ไม่รู้อะเปลืองผ้านะเฮ้ยแต่ฟังอย่างนี้แล้วพี่เข้มรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเหยียดนะขอเอาประเด็นนี้ก่อนเลยเพราะพี่เข้มไม่ได้เขียนลงมาในนี้นะครับมันฟังแล้วมันดูค่อนข้างเหยียดผู้หญิงนะทำให้เขาไม่มองมุมกลับว่ามันก็ทรมานเหมือนกันนะบังคับให้ไปทำอะไรแบบนั้นนะแล้วตัวเองก็ไม่ได้อยากทำนะเขาพูดแค่ว่าผู้ชายนี่เจ็บปวดยังไงนะจะพูดที่ว่าผู้ชายเจ็บปวดยังไงโดนผู้หญิงหลอกมาประมาณไหนไซส์ไหนเบอร์ไหนโดนหลอกมารุนแรงมากนะเบอร์ใหญ่มากนะครับเขาจะเน้นในเรื่องประมาณนี้เยอะนะแต่ว่านี่ในความเป็นจริงอ่ะถามว่าผู้หญิงที่ไปหลอกผู้ชายมีไหมก็ to be fair มีแต่ว่าที่พี่เข้มทำงานตรงนี้นะให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตคนเนี่ยให้คำปรึกษาปัญหาความรักคนเนี่ยนะรวมถึงอาชีพพิเศษอาชีพเสริมอย่างเช่นพวกดูดวงนะก็จะค้นพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเจ็บปวดจากผู้ชายเนี่ยก็ไม่น้อยนะเรื่องตรงนี้ก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะหยิบยกมาพูดกันนะครับจริงๆช่องอื่นนะพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะเช่นผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่จริงเนาะเพราะว่าจริงอยู่ที่ว่าเครื่องสำอางอ่ะมันทำมาเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยดูแบบมีเลือดฝาดใช่ไหมปัดแก้มแดงทาปากนะก็เป็นการแบบเรียนแบบเครื่องเพศนะเพื่อดึงดูดผู้ชายมันจริงส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงทุกคนที่แต่งหน้าจะต้องเพื่อผู้ชายนะคิดอย่างนี้ก็คือแบบเวลาเห็นผู้หญิงแต่งหน้าแล้วไปออกนอกบ้านเดินออกนอกบ้านโดยไม่มีเราเนี่ยเราต้องสงสัยใช่ไหมว่าไปหาผัวอื่นหรือเปล่าไปให้ผู้ชายอื่นดูหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าคิดอย่างนี้น่ากลัวนะผู้ชายที่คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาเยอะก็คือบอดี้เขาเยอะมีโอกาสนอกใจสูงแล้วเขาบอกว่าไอ้สถิติตรงเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่บอดี้เขาเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่นอกใจผู้หญิงก็ได้มันไม่เกี่ยวอ่ะผู้ชายทำได้ผู้หญิงทำไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็ฟังดู
แปลกๆอ่ะเออคือเขาแปลกสมชื่อเขาเวียดสมชื่อเขาประหลาดสมชื่อนะเพื่อนๆนะจะถามว่าพี่เข้มเห็นด้วยไหมตัดคำว่าผู้หญิงออกไปก่อนนะมนุษย์มนุษย์ที่ผ่านผู้ชายผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาเยอะแล้วกันเนาะมีโอกาสนอกใจสูงมันก็เหมือนจะจริงแต่ทีนี้คุณต้องดูว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นนะเนื่องในโอกาสไหนถ้าสมมติว่าผู้ชายหรือหญิงคนนั้นหรือเพศที่3ก็ได้เขาเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่แล้วอะอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วอะคือคนเราอะมันจะมีความเจ้าชู้ที่เป็นยีนหรือเป็นพันธุกรรมเลยเนี่ยนะครับมันมีด้วยนะอันนี้พี่เข้มอ้างอิงจากหนังสือเรื่องนอกใจนะครับของจิตแพทย์เป็นคนเขียนนะคนที่เจ้าชู้อ่ะเขาก็จะต้องมีบอดี้เคาท์สูงอยู่แล้วนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะมีความสุขผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาก็จะมีไปเรื่อยๆมีแล้วมีอีกคนประเภทนี้ก็มีโอกาสนอกใจสูงถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกๆคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาเยอะเนี่ยผ่านบอดี้เคาท์มาเยอะเนี่ยจะต้องนอกใจเสมอไปนะถ้าไม่งั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ผิดหวังในความรักคนที่โดนผู้ชายหลอกก็จะต้องเปลี่ยนเทิร์นนะเทิร์นกลายเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้หรอมันฟังดูแปลกนะครับจะบอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปนะเพราะบางคนเนี่ยแบบเจอผู้ชายไม่ดีมาก็เขาก็จะไม่นอกใจอยู่ดีนะบางทีเขาก็บอกเลิกนะครับคนที่แบบมีวุฒิภาวะแล้วอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะถ้าเขารู้สึกว่ารักนั้นไม่ใช่เนี่ยบางทีเขาจะไม่นอกใจนะเขาก็จะเลิกเขาก็จะเข้าตามต่อออกตามประตูไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เขาพูดเนี่ยพี่เข้มจึงไม่เห็นด้วยแต่จะสังเกตได้ว่าพี่เข้มจะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างเขาเนาะว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ในบางมุมแต่มันไม่ใช่ทุกมุมอะและเขาก็ไปอ้างงานวิจัยบางอย่างมาซึ่งอีกอันนึงที่พี่เข้มอยากจะพูดก็คือการเอาเรื่องงานวิจัยมาอ้างคืองานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นมันส่วนใหญ่มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนาะแต่งานวิจัยบางงานวิจัยเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันเองดังนั้นเนี่ยจริงๆคุณจะต้องใส่วิจารณญาณของคุณเนี่ยลงไปด้วยส่วนหนึ่งนะว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะเชื่องานวิจัยบทไหนเพราะงานวิจัยบางครั้งมันมีแบบขัดแย้งกันเองมันมีงานวิจัยที่ทำเพื่อปัดตกงานวิจัยคนอื่นอย่างนี้ก็มีด้วยนะในวงการวิชาการนะพี่เข้มก็เลยปวดหัวไงคือไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องงานวิจัยเท่าไหร่นะแต่กำลังจะออกมาบอกตรงนี้ว่าเออมันก็ไม่เสมอไปนะครับอ่ะเพื่อผลประโยชน์ของเพื่อนๆนะครับพี่เข้มได้นำเรื่องของวิธีการเลือกไลฟ์โค้ชมาฝากนะครับว่าถ้าเราจะติดตามใครสักคนนึงเป็นไลฟ์โค้ชซึ่งมันอันตรายมากนะถ้าคุณตามไลฟ์โค้ชผิดเพราะไลฟ์โค้ชบางคนเนี่ยมีความอินซิเคียวนะครับแล้วเขาจะปลูกฝังคนที่อินซิเคียวเนี่ยเขาก็จะเผยแพร่ความคิดความเชื่อทัศนคติที่อินซิเคียวอินซิเคียวคือความไม่มั่นคงทางจิตใจนะครับไลฟ์โค้ชบางคนเนี่ยมีจุดเนี้ยอยู่ในตัวสูงดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะเลือกไลฟ์โค้ชสักคนนึงอ่ะหนึ่งเลยคือเขาต้องมีความสีเขียวมีความมั่นคงทางใจสูงนะสองคือคำว่าสีเขียวนี้ทีนี้มันมาจากไหนนะในมุมมองที่พี่เข้มเอามาพูดเนี่ยเอามาจากทฤษฎี Love Attachment Style ไลฟ์โค้ชจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้มากๆโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นไลฟ์โค้ชเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าความสัมพันธ์น่ะชายหญิงนะหรือว่ากระเทยทอมเก๋เก้งใดๆก็ตามเนี่ยจะมาครองคู่กันเนี่ยมันจะมีเรื่องของ Love Attachment Style เข้ามาเกี่ยวข้องคุณมาเพื่อเป็นคู่ครองเป็นคนรักคุณไม่ได้มาเพื่อเป็นคู่แข่งเป็นคู่อาฆาตเจอหน้ากันแล้วก็อีนี่มันต้องนอกใจกูได้ตลอดเวลามันแต่งหน้าอีกแล้วหรือนะหรือในมุมกลับการผู้หญิงเองก็ด้วยโอ้โหผู้ชายทุกคนมันเจ้าชู้หมดเลยนะกูมีทัศนคตินี้ผ
ู้ชายทุกคนแม่งไว้ใจไม่ได้มันเจ้าชู้หมดเลยถ้าคำหัวไม่มีหางมันเอาหมดถ้ากูหันหลังปุ๊บมันต้องไปจากกูมันต้องไปมีชู้แน่ๆนะอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นพวกอินซิเคียวคือความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยนะครับประเภทนะอินซิเคียวมันแบ่งเป็นหลายประเภทนะแอนเชียสวิตกกังวลกลัวการถูกทิ้งวิตกกังวลเสมอว่าคู่ครองของเราจะต้องนอกใจเราวิตกกังวลเสมอว่าคู่ครองของเรามันจะต้องมีคนอื่นวิตกกังวลว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องเป็นโกดิเกอร์นะโกดิเกอร์คือมันแปลไทยว่านักขุดทองเหรอปลอกลอกผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยนะหรือผู้หญิงที่กังวลเสมอแบบที่พี่เข้มบอกคุณอยู่กับแฟนคุณเนี่ยต่อให้รักคุณดีแค่ไหนต่อให้แฟนคุณดีแค่ไหนคุณจะรู้สึกร้อนตลอดเวลานั่นเป็นเพราะคุณอาจจะมีปมนะในจิตใจซึ่งถามว่าตอนกำเนิดปมเนี่ยมันกำเนิดด้วยความหวังดีต่อตัวมนุษย์ไหมใช่มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการให้มันมีปมนะเพราะเด็กเนี่ยมนุษย์เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตโดยที่ขาดผู้ใหญ่ได้มนุษย์มันไม่โตเองมันไม่ได้คลอดออกมาแล้วมันเดินได้แล้วมันเคี้ยวเอื้องนะมนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องกินนมแม่ดังนั้นเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยโดนทอดทิ้งนะร้องไห้และแม่ไม่สนใจนะครับหรือแม้กระทั่งครอบครัวแตกแยกก็จะเกิดปมซึ่งมันเป็นกลไกการเอาตัวรอดของมนุษย์นี่แหละที่แบบที่ต้องระวังอ่ะไม่ให้ตัวเองถูกทิ้งอ่ะจึงอาจจะมีการหึงเกินเหตุมีการหวงเกินเหตุหรือมีความเจ็บปวดที่มันฝังอยู่นะในวัยเด็กและถ้าไม่ถูกล้างออกตรงนี้มันจะแสดงผลตอนโตนะครับผู้หญิงก็จะมีความไม่มั่นคงในผู้ชายนะซึ่งไลฟ์โค้ชเนี่ยจะต้องแก้ตรงนี้นะไม่ใช่เป็นคนเผยแพร่ทัศนคติตรงนี้ให้คนดูนะครับนี่คือเรื่องของ anxious attachment style นะครับเป็นอยู่ในประเภท insecure นะครับแล้วก็มี avoidแปลว่าหลีกหนีเด็กที่โดนผู้ใหญ่เนี่ยเลี้ยงดูโดยที่ว่าให้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเร็วเกินไปถูกถีบให้ไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองเร็วเกินไปโตมาจะอวอยนะครับเขาบางทีเขาจะหลีกเลี่ยงความรักเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็ที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือ fearfulคือเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคนพวกนี้เวลามาให้มาขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยคนพวกนี้จะคุยยากมากเพราะเขาจะกลัวความรักบางทีเขาเกิดความไม่มั่นคงอะไรอย่างนี้นะนิดนึงอะไรนิดนึงเราทำให้เขาไม่พอใจนิดนึงโอ้โหเขาวุ่นอย่างหนักมากเลยนะครับดังนั้นเวลาให้คำปรึกษาเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยตรงเนี้ยพี่เข้มรู้สึกว่าไลฟ์โค้ชอ่ะคุณควรรู้นะไม่ใช่แบบตัวเองเป็นแอนเชียสแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแอนเชียสไปเผยพลังงานลบเหล่านี้ให้คนที่มาดูคลิปเราอ่ะมันอันตรายมากคุณอาจจะต้องเป็นคนสีเขียวหรืออย่างน้อยคุณต้องเข้าใจว่าทัศนคติที่คุณพูดออกไปอ่ะคุณพูดในฐานะที่คุณเป็นแอนเชียสหรือเปล่านะและพี่เข้มก็กล้าพูดนะว่าทุกวันนี้พี่เข้มเป็นซีเคียวแต่พี่เข้มเนี่ยเคยเป็นแอนเชียสมาก่อนจึงเข้าใจว่าคุณเจ็บปวดขนาดไหนเวลาที่คุณถูกทิ้งเวลาที่คุณจินตนาการว่าตัวเองโดนทิ้งหรือแม้กระทั่งคุณอ่านหรือว่าคุณดูข่าวเรื่องการนอกใจการหย่าร้างการโดนคบชู้มันสะเทือนใจอย่างหนักนะครับซึ่งมันเกิดได้จากอย่างที่พี่เข้มบอกบางทีจากครอบครัวแต่บางคนมาเป็นตอนโตถามว่ามีไหมเออจริงๆมันมีนะแฟนเก่าทำเอาไว้ชั่ว ก็เลยมีความหวาดระแวงสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็น anxious attachment style คุณรู้และอย่างน้อยคุณต้องบำบัดนะเอาตัวเองไปบำบัดนี่แหละไปพบนักจิตวิทยาไปพบผู้เชี่ยวชาญแต่
ก็โชคร้ายนิดนึงนะเพราะว่าในประเทศไทยนักจิตบำบัดเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบคนไม่ค่อยให้ค่านะส่วนใหญ่จะพุ่งไปหาจิตแพทย์และจิตแพทย์เนี่ยเขาจะวินิจฉัยจ่ายยาของพวกนี้มันไม่ได้เป็นโรคนะมันเป็นปมนะครับมันไม่ได้เป็นโรคนะแต่จิตแพทย์เขาคงรู้แหละว่ามันเกี่ยวข้องกับ attachment style นะครับนี่คือทฤษฎีของจอห์นโบบี้นะครับคุณสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้หรือในช่องของเราก็มีนะมีทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็คุณควรรู้ด้วยว่าวิชาที่คุณรู้เนี่ยมันมาจากวิชาอะไรแล้วมันใช้ได้จริงไหมและงานวิจัยของคุณเนี่ยมันมีงานวิจัยอื่นไหมที่มันคัดง้างกันได้นะเพื่อความแฟร์แล้วก็ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กว้างมันกินเขาเรียกว่ามันกินพื้นที่ของวิชาอื่นๆนอกเหนือจากจิตวิทยาด้วยเกี่ยวข้องกันไหนนะเกี่ยวข้องกับชีววิทยามันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่วิวัฒนาการของมนุษย์ด้วยว่าเออมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการในความรักเนี่ยเอออย่างมนุษย์เด็กอย่างเงี้ยนะครับเราหากินเองไม่ได้เราจึงเป็นสัตว์สังคมและเราจึงต้องอยู่ร่วมกันนะครับทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับในเรื่องของชีววิทยาจึงมีความเกี่ยวข้องมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับวิชาจิตวิทยาเกี่ยวข้องด้วยไหมอันนี้ต้องเกี่ยวตรงๆแล้วพี่เข้มมองว่ามันเกี่ยวที่สุดนะครับอย่างทฤษฎีของจอห์นโบบี้ที่พี่เข้มได้กล่าวเมื่อกี้จริงๆยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะที่เกี่ยวข้องกับความรักนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสังคมวิทยาด้วยนะในเรื่องของความเท่าเทียมของความเป็นชายและหญิงเมื่อก่อนมันมีวิชาที่ชื่อว่า genderนะพี่เข้มก็เคยเรียนนะการบูรณาการทางสังคมกับความเป็นชายและหญิงชื่อวิชายาวมากนะครับเรียนด้วยซึ่งมันเป็นวิชาที่สนุกนะแล้วมันได้มองมุมมองของผู้หญิงจริงๆอ่ะพวกเฟมินิสต์เนี่ยไม่เอาเฟมทวีตนะเฟมทวีตก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งที่พี่เข้มจัดเอาไว้อีกเบอร์หนึ่งเฟมินิสต์คือนักเรียกร้องสิทธิ์นะเขาไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์เพื่อผู้หญิงอย่างเดียวบางทีมันอาจจะต้องมีการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อผู้ชายด้วยอย่างเรื่องทรงผมพี่แค่ไม่รู้ว่าหลายคนนะเขาอยู่ในสังคมไหนมาก่อนแต่ว่าในสังคมที่พี่เข้มเติบโตมานะครับในยุคพี่เข้มอ่ะเขาเรียกร้องเพื่อทรงผมผู้ชายด้วยทรงผมผู้หญิงด้วยเรียกร้องไปพร้อมๆกันนะเรื่องตรงนี้นะครับพี่เข้มรู้สึกว่าอาจจะโชคดีด้วยมั้งที่ว่ากลุ่มเพื่อนๆพี่เข้มเนี่ยสมัยม.ปลายเขามีมุมเนี้ยมุมน่ารักน่ารักเขาไม่ได้เป็นเฟรมทวีตเขามีความเท่าเทียมจริงๆนะครับนี่ก็เป็นวิชาของสังคมวิทยาเราต้องศึกษาด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องวัฒนธรรมซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องในตัวของวิชาสังคมอยู่บ้างทำไมเราจึงต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมเพราะความรักของบางคนเนี่ยมันพังเพราะวัฒนธรรมแต่ในมุมของวัฒนธรรมเนี่ยบางครั้งมันก็มีมุมดีๆของมันอยู่พี่เข้มจะยกตัวอย่างเรื่องนึงคือเรื่องสินสอดเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเขียนผิดก็คอมเมนต์บอกพี่เข้มด้วยนะครับเรื่องสินสอดพี่เข้มเห็นในข่าวเยอะแยะมากหลายคู่นะครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขามีความแบบพังนะเพราะว่าผู้หญิงเขามองว่าผู้ชายก็มองว่าผู้หญิงเนี่ยมันเรียกร้องเยอะอะมันอะไรไม่รู้ตกลงกันไม่เคลียร์อินี่หน้าเงินอะไรเงี้ยคนก็จะไปด่าผู้หญิงเยอะนะถ้าถามว่าผู้หญิงแนวแบบโกดิเกอร์มันมีไหมพี่เข้มก็พูดไปแล้วเนาะมันก็คงมีอะแต่คุณอย่าลืมว่าข้อดีของสินสอดคืออะไรนะคุณอย่าลืมว่าผู้หญิงอะเวลาท้องตั้งครรภ์เวลาตั้งครรภ์แล้วผู้ชายแม่งทิ้งไปเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับแล้วก็บางทีต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชายบางคนไม่ทิ้งนะแต่ว่าท็อกซิกเป็นพวก NPD นะครับ Narcissistic Personality Disorder นะครับพี่เข้มก็เจอมาผู้ชายประมาณนี้เยอะนะครับแต่พี่เข้มไม่ได้ไปวินิจฉัยเขานะเพราะว่านักจิตวิทยากับจิตแพทย์เนี่ยคนละสายกันแต่เรียกว่าอะไร Narcissistic Trait ดีกว่าพฤติกรรมคล้ายนาซิสิตละกันเนาะก็บางทีมีการทำร้ายผู้หญิงมีการนอกใจ
มีการกดผู้หญิงนะดูถูกผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็เยอะทำให้เกิดปัญหาการหย่าร้างขึ้นซึ่งผู้ชายจะเป็นเยอะนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นไอ้นี่ borderline พี่เข้มขอเป็น B พฤติกรรมแล้วกันเพราะจริงๆมันเป็นโรคแต่เราไม่ได้ไปวินิจฉัยเขาแต่มองว่าคนที่มีพฤติกรรมคล้ายเป็นโรคเนี้ยจะเยอะนะครับดังนั้นการหย่าร้างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จึงต้องมีสินสอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณท้องขึ้นมาแล้วมีลูกการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสมมุติว่าสินสอดเป็นทอง5บาท5บาทในที่นี้ไม่ได้แบบเหรียญ5นะอันนั้นมันทองแถมขนมไม่ใช่ทองอันนั้นนะคือหมายถึงว่าทองอะทองคํา5บาทนะแล้วก็เงินนี่กี่หมื่น 500,000 คุณคิดว่าเงินจำนวนนี้สามารถส่งลูกจบมหาลัยได้ไหมคุณคิดว่าเงินจำนวนนี้หมดภายในกี่เดือนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับดังนั้นมันอาจจะต้องมีสินสอดเพราะว่าบางคนก็แบบดูผู้ชายไม่เป็นหรือบางทีดูมาชัวร์แล้วแต่โลกใบนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนจริงๆความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะทำมงธรรมะอะไรก็มาตลอดจังหวะนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดว่าผู้หญิงจะเรียกร้องสินสอดไปเพื่ออะไรเราต้องทำความเข้าใจผู้หญิงด้วยเพราะสรีระของผู้หญิงมันตั้งครรภ์ได้มันท้องได้นะครับแต่อย่างที่พี่เข้มย้อนกลับมาเพราะบางคนเวลาพี่เข้มพูดถึงประเด็นเนี้ยเขาก็จะมาบอกว่าก็ผู้หญิงอ่ะมันนอกใจนะมันก็ไม่รู้เลยบางทีผู้ชายบางคนก็โง่นั่นถูกเลี้ยงอะไรเงี้ยพี่เข้มได้ยินคำนี้บ่อยมากจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจากหนึ่งคือเพื่อนพี่เข้มจากสองคนที่ใกล้ตัวพี่เข้มกว่านะเกิดมาพ่อแม่เดียวกันเนี่ยอาจจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็มีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าคุณมีปมนะคุณกำลังกังวลว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาหลอกคุณตลอดเวลามันจริงอยู่นะที่ว่าคุณจำเป็นจะต้องอ่านให้ออกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขามีปมอะไรไหมเขาเป็นคนประมาณไหนเขาเป็นคนที่แบบไว้ใจไม่ได้หรือเปล่าเป็นแมงดาหรือเปล่าเป็นโกดิเกอร์หรือเปล่าเรื่องพวกนี้คุณจำเป็นต้องรู้แต่ถ้าคุณยังคงระแวงตลอดเวลาเนี่ยคุณพบนักจิตบำบัดนะหรือไม่อย่างน้อยคุณพบนักจิตวิทยาการปรึกษาก็ควรจะนะครับแต่ถามว่าควรพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ขับขึ้นชื่อว่าแพทย์เนี่ยคือต้องป่วยนะหรือบางทีอาจจะมีคำโปรยแบบหลูๆนิดนึงเนาะคุณไม่ต้องป่วยคุณมีความเครียดก็ไปหาจิตแพทย์ได้เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้เครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันเกี่ยวกับอาการป่วยหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยคุณไปพบจิตแพทย์แล้วคุณมีความเครียดความกังวลอะไรถ้าคุณยังหาสาเหตุไม่เจอการพบนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดก็จะช่วยคุณได้นะครับอ่ะอันเนี้ยพี่เข้มก็เลยออกมาบอกว่าถ้าคุณจะเลือกไลฟ์โค้ชอ่ะขอให้เขาอ่ะมีวิชาที่โคเวอร์นิดนึงโดยเฉพาะคนที่เป็นไลฟ์โค้ชเรื่องความรักเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชายหญิงหรือว่าชายหรือว่าหญิงก็ตามเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันคุณเป็นคู่ชีวิตกันคุณไม่ได้มาเพื่อแย่งชิงพลังงานกันคุณไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาชนะคะคานซึ่งกันและกันแต่ถ้าจิตของคุณมันยังชินอยู่กับเรื่องนั้นพี่เข้มก็จะไม่บอกว่ามันเป็นความผิดของคุณนะแต่ของพวกนี้มันแก้ไขได้ถ้าคุณรู้สึกว่าแฟนคุณทำอะไรแล้วคุณร้อนเผาตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นน่ากลัวมากเพราะเป็นความรักที่คุณดึงดูดมาด้วยแผลใจอ่ะผู้หญิงของเราจะแต่งหน้าออกนอกบ้านเนี่ยคุณรู้สึกร้อนเผาน่ะจิตของคุณมีความอินซิเคียวนะพี่เข้มบอกแค่นี้นะครับและพี่เข้มเนี่ยไม่พูดไม่ได้พูดเลยนะว่าบอกไลฟ์โค้ชคนนี้นะครับบอกใช้คำว่าคุณถ้าคุณนะครับนั่นหมายความว่าพี่เข้มสื่อสารถึงทุกคนนะครับเพราะนอกจากไลฟ์โค้ชคนนี้แล้วเนี่ยจริงๆมันยังมีไลฟ์โค้ชคนอื่นด้วยที่พูดอะไรประมาณนี้นะและพี่เข้มก็เคยพูด
เรื่องนี้กับเพื่อนนะบอกว่าอุ้ยไลน์โค้ดคนนี้เขามีทฤษฎีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ทฤษฎีที่ไลน์โค้ดคนนี้เชื่อก็มาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจากการมองโลกจากภายนอกอ่ะคือเขาไม่ได้มองถึงคุณค่าซึ่งบางทีถ้าคุณจะจีบผู้หญิงเนี่ยโอเคคุณอาจจะต้องมีการดูแลเนาะคุณอาจจะต้องมีฐานะทางการเงินเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีคืออย่างน้อยคุณต้องมีความสุภาพบุรุษนะมีความอบอุ่นมีทักษะในการรับฟังอ่ะคุณต้องมีเรื่องพวกนี้บ้างนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ไปคิดว่าเขาเป็นศัตรูเขามาเพื่อวัตถุเราก็ต้องเอาวัตถุเนี่ยโปรยเข้าไปเลี้ยงเข้าไปนะทำอย่างนี้มันทำอย่างนี้วะคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเควันนี้พี่เคมคิดว่าก็หวังว่าจะได้อะไรดีๆนะครับเรื่องไลฟ์โค้ชใช้แท้นะครับหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปของเรานะครับส่วนในเรื่องทฤษฎีที่พี่เคมไปดูไลฟ์โค้ชคนอื่นมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันมี8ข้อมีความเชื่อมั่นเป็นผู้นำอะไรมีความสนุกสนานเป็นคนที่มีเสน่ห์คือถ้ามีคนล้อมรอบเยอะมีคนอยากเลือกเราเยอะเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพศตรงข้ามจะเลือกเราเยอะมีสถานะทางสังคมสักนิดนึงมีอำนาจมีการเงินมีโซเชียลคอนเน็กชันเขาเรียกอะไรนะโซเชียลคอนเน็กชันมีคอนเน็กชันเขาเรียกว่าอะไรมีเพื่อนเยอะอะมีสังคมเยอะหน่อยคือมีสังคมนั้นสังคมนี้คือมันจะได้ไม่ต้องไปเจอทางตันมีเป้าหมายชีวิตดูแลและปกป้องผู้หญิงได้อันนี้ไลโคดที่สอนผู้ชายเขาพูดเนาะมีรูปร่างบุคลิกหน้าตาดีจริงๆแล้วอะไอ้วิชาที่คุณพูดอะมันไม่ได้สอนผู้ชายจีบผู้หญิงนะมันเอาไปใช้เวลาที่ผู้หญิงโปรยเสน่ห์กับผู้ชายก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าใครอยากให้พี่เข้มพูดไอ้เรื่องเนี้ยเอาวิชาของเขาเนี่ยมาชำแหละดูเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้มว่างๆอ่ะบอกพี่เข้มได้นะจะมาทำคลิปให้แต่ถ้าไม่สนใจเดี๋ยวพี่เข้มจะลงเรื่องอื่นนะครับจริงๆอ่ะไอ้ข้อที่พี่เข้มพูดเมื่อกี้เนี่ยนะซึ่งพี่เข้มได้รู้มาจากเพื่อนพี่เข้มว่าไลฟ์โค้ชที่เขาสอนผู้ชายจีบผู้หญิงอ่ะเขามีแนวคิดประมาณนี้นะพี่เข้มก็เพิ่งรู้ว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันยังไงมันต่างกันยังไงเนี่ยจริงๆพี่เข้มวิเคราะห์ได้เลยชำแหละได้เลยและอะไรที่พี่เข้มแบบให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษานะบรรดาผู้หญิงที่มาปรึกษาพี่เข้มเนี่ยของพวกเนี้ยนะมันมีความคล้ายกันมากนะครับถ้ามีโอกาสเนาะก็คอมเมนต์ดูโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับพี่เข้มอาจจะเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่เก่งนะเพราะว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยกว่าเราจะเคลียร์ความเป็นแอนเชียสของตัวเองนะครับมันมีปมอื่นๆเยอะแยะมากมายที่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดนะครับกว่าจะมายืนตรงนี้ได้กว่าจะกล้าพูดหน้ากล้องได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็สัญญาว่าจะมาเรื่อยๆนะแม้ว่าช่องของเราจะไม่ค่อยมาก็ตามเนี่ยพอพี่เข้มมีช่องอื่นอีกช่องนึงด้วยนะครับจริงๆมีหลายช่องนะครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับถ้าใครแบบชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ